ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับในเกม Identity V หรือ Identity 5เนาะแล้วแต่คนจะเรียกครั้งที่แล้วเนี่ยในโหมด 8V2 หรือว่ารวมพลังผู้ล่าเนี่ยเราก็จะได้เราได้เล่นโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เล่นโหมดสิเล่นเป็น Hunter ไปแล้วนะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเป็นตัว Survivor หรือตัวผู้เล่นคือที่ไม่ใช่ Hunter นะคะก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นSurvivor ให้ดูกันก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายภายในตัวเกมเลยนะคะ 8v2 เล่นยังไง 8v2 ก็เล่นคล้ายๆไปที่เดิมก่อนนะDiary กดเข้าไปในเราต่อสู้ประจันบานเผื่อใครไม่ทันเดี๋ยวเราย้อนให้ดูต่อสู้ประจันบานกดเข้าไปตรงที่ต่อสู้ประจันบานรวมพลังผู้ล่าสิ้นสุด6โมงเขาจะมีรอบถ้าใครตามเกมไม่ทันเนี่ยก็จะให้แบบว่ามันจะมีแบบ question อยู่ข้างๆเนาะปะงั้นเราก็จะไปแบบโหมดผู้รอดชีวิตกันเลยถามว่าโหมดนี้เล่นยังไงโหมดนี้เล่นไม่ยากค่ะเล่นเหมือนโหมดปกติเลยแค่จะมีฮัน2ตัวและผู้เล่นเพิ่มขึ้นมาถึง8คนเนาะคราวนี้เราก็จะไปกับพี่สอนหรือตัวอันนี้นะทุกคนนักสำรวจแร่ค่อนข้างที่จะหาห้องเร็วด้วยนะเพราะว่าคนเล่นฮันเยอะส่วนคนเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์น้อย ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอ่ะเนาะนี่ไงตอนนี้ทีมเราจะมีตาบอดเดอะไมอาร์หรือเดอะไมอาร์พี่สอนคนนี้ของเราคือเราแบบรีบกดมากไม่เปลี่ยนเปิร์กไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราจัดเปิร์กมาแล้วทุกคนส่วนต่อไปข้างๆเราก็คือพินเทจหรือนักบวชหญิงต่อไปก็จะเป็นตัวแดนเซอร์หรือน้องจิโนหรือว่าแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะเป็นแดนเซอร์ต่อไปเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอส่วนต่อไปก็จะเป็นลูก้าหรือว่าอันนี้เราจำชื่อตัวในเกมของน้องไม่ได้แต่ว่าน้องเขาจะแบบปั่นไฟเร็วมากๆซึ่งฮาโลวีนสกินนี้เข้าใช่ไหมหมายถึงสกินของตัวแดนเซอร์เนาะส่วนคนต่อไปก็จะเป็นแดนเซอร์อีกคนหนึ่งแล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นหมอโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าตัวผู้ล่าเราก็ต้องรอผู้ล่าในการกดดูนะตอนนี้อีกฝั่งนึงน่าจะไม่กดเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าดูท่าทีว่าเราจะเปลี่ยนตัวอะไรหรือเปล่าทีมเราเอ้ยตัวตาบอดต้นที่เราพูดไปเปลี่ยนเป็นตัวแดนเซอร์อีกทีนะคะทุกคนก็คือแดนเซอร์ช่วงนี้มาแรงเพราะว่าสกินน้องเข้าใหม่รวมถึงว่านางไม่เคยนางถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าเล่นได้ดีนะก็แบบบัฟมาโดยตลอดบัฟได้ดีด้วยตอนนี้เราก็จะไปรอเข้าไปในเกมก็ในตัวเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเล่นเหมือนโหมดปกติเลยแต่ว่าโหมดที่หรือว่าด่านเนี่ยที่สุ่มมาจะค่อนข้างเป็นด่านใหญ่เช่นพวกริมแม่น้ำหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละจำชื่อแบบไม่ได้ใช้หน้าทาวยังไม่เคยไปโผล่นะส่วนสนุกอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกด่านหนึ่งจำไม่ได้ อันนี้เรามาเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบแล้วก็จะขึ้นไปปัดข้างบนก็ไม่ต้องตกใจแล้วว่าทำไมแบบทำไมแป๊บๆเจอเพื่อนเร็วแล้วก็8คนอะแมปเขาก็สุ่มแบบให้เกิดใกล้ๆกันฮันเตอร์เองก็จะมี2คนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยที่จะเจอใน 8v2 เนี่ยก็จะเป็นเก๋ชาพลายน้ำบ้างอูช้างแล้วก็คงไม่พ้นน้องการะเทียหรือตัวหมักล้อมนั่นเองตอนนี้เราก็ปั่นอยู่กับใครนะลืมมองหน้าเมื่อกี้ไม่ได้มองปั่นอยู่กับใครนะปั่นอยู่กับอันนี้นะทุกคนปั่นอยู่กับแดนเซอร์โอ๊ยเราปั่นว่ายิ่งเนี่ยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราปาไปก่อนเขาจะตีเราหรือเปล่าเขาไม่ตีเราเขาเขาจะไม่เห็นเราหรือเปล่าเห็นสิเมื่อกี้มันเดินต้องสวนกันเขาลงมาแล้วทุกคนก็ทำการจุกจุกไปตอนนี้เราก็จะเจอน้องการาเทียคนหนึ่งแล้วซึ่งอีกคนหนึ่งก็คงจะเป็นเกชาหรือเปล่าน่าจะเป็นเกชานะทุกคนก็คือเราก็ค่ะเพราะว่าเกชาเนี่ยเขาจะแบบมาคอมโบพูดไปทันขาดคำเกชาจริงด้วยโอเคตอนนี้เราก็จะดูข้างหลังไว้ก่อนว่าเขาตามมารู้สึกว่าเขาจะมาแล้วทุกคนแล้วก็แบบลมไม้ก็คือตัวน้องการาเทียเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าเล่นลำบากอยู่แล้วถ้าแบบว่าเราไม่ลมไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารีบจู๊ไปดีกว่าวิ่งเร็วโอ้ยเวลาฮันแบบว่าเราแบบไม่มีไม้แบบว่าให้ล้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียวหลังมากเคยเป็นไหมกันไหมมันจะเสียวแบบว่าโอ้ยจะโดนไหมหนอตอนนี้เกชาก็อยู่ด้านหน้าก็คือโอ้ยเอานั่งหรือยังโอเคพอเอานั่งเนี่ยก็จะมาไล่2คนแน่นอนเพราะว่าดูจากทรงแล้วการาเทียกับเกชาน่าจะมาด้วยกันนะเพราะว่าพวกฮันเนี่ยเขาจะแบบว่ามาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆ
โชคดีเมื่อกี้มีสกิลการวิ่งเร็วแบบว่าวิ่งเร็วแป๊บนึงแต่ว่าเกชาตอนนี้ดูเหมือนว่าเกชาจะเปลี่ยนมาละไม่โดนไปหนึ่งสเต็ปก็เดี๋ยวเราจะเตรียมอู้ยอู้ยโดนเลยก็คือรุม2ไม่ไหว แต่ตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าทำหน้าที่โอ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนเดี๋ยวเราพยายามมองหน้าเกชาไว้ทุกคนแต่น่าจะไม่น่ารอดหรอกเพราะว่าเราก็แบบมองหลังไม่ทันด้วยอ่ะเรียบร้อยเดินไปหนึ่งก็ให้เขาตีไปนะทุกคนก็คือเขาก็จะได้เอาผีเสื้อเราไปแล้วก็จุ๊บต่อไปจุ๊บฉีกจุ๊บฉีกแต่เขาน่าจะกลับไปที่เดิมแล้วเพราะว่ามีคนช่วยกันแล้วไม่ทันเลยตัวนักโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากต้นเกมถ้าแบบว่าพวกฮันเตอร์นะฮะเจอก่อนตอนว่าจะขึ้นมาปั่นเราสามารถซื้อของได้ด้วยนะทุกคนก็เหมือนแบบพี่ฮันเกมที่แล้วที่เราซื้อของเลยนี่ของเราก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบพวกอาวุธของคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอาวุธเดี๋ยวเราซื้อเข็มฉีดยามาฉีดด้วยกันเดี๋ยวเราลับประตูเลยด้วยนะทุกคนก็คือเกมนี้ค่อนข้างพินเทจค่อนข้างเป็นประโยชน์มากต่อ8บี2เพราะว่าจะได้แบบไปไหนมาไหนสะดวกเดี๋ยวเราฉีดนมตัวเองไว้ตอนนี้ก็เหมือนว่าลูก้าน่าจะไปคนแรกเลยนักโทษนั่นเองทุกคนเขาเหมือนจะฮิวเราแต่ว่าเราใช้เข็มมาแล้วเราซื้อมาแล้วเขาไม่ฮิวเขากลับไปแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะกดฮิวตัวเองต่อซึ่งตอนนี้ลูก้าเป็นคนแรกจริงๆด้วยงานหยาบแล้วเพราะว่าลูก้าเป็นตัวปริงเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เลทเกมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตัวปริงมากตอนนี้เรามาช่วยเขาปั่นกันนะทุกคนตอนนี้ก็จะปั่นเสร็จแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนเพื่อป้องกันว่าแยกห่างเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนหมอกับนักเต้นหญิงเนี่ยจะโดนตีนทุกคนส่วนงานวิญญาณเราน่าจะไม่ได้ติดมาด้วยเดี๋ยวเรามาปัดข้างล่างระหว่างรอตัวพวกเขาเดินมากันดีกว่าซึ่งตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างเกมสวยแป๊บๆเหลือ2เครื่องแล้วค่อนข้างเกมสวยแต่ว่าฮันเองก็ไล่โหดอยู่พอสมควรเนี่ยใจเต้นตุบตับตุบตับแต่เราจะปั่นกับหมอนะทุกคนตอนนี้ก็ความเร็วในการถอดรหัสตอนนี้ค่ะอุ้ยเยอะเลยโอ้โหตายละเพื่อนกาขึ้นแตะเครื่องไม่ทันตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครจุกนักเต้นหญิงจุกอยู่ตอนนี้เขากำลังเดินมาทางนี้ทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกชาส่งผีเสื้อมาเนี่ยเราก็จะเตรียมแม่เหล็กไว้เลยเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ยังไงน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราปาแม่เหล็กก่อนเราไปปาโดนเพื่อน เพื่อนเราขอโทษรู้สึกว่าน่าจะมาแล้วล่ะเขาล้มไม่หว่าเราจะดึงโดนบ้างวะไม่โดนเขารู้ทันว่ะทุกคนเดี๋ยวเราดึงเขาเข้ากำแพงไว้ก่อนแล้วกันเขาจะได้สตันไปด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมช่วยทีหลังก็ได้แต่ว่าเราก็แบบปั่นๆไปด้วยเพื่อนอีกคนนึงนักเต้นหญิงอีกคนนึงเนี่ยน่าจะไปปั่นเครื่องแม่ก็จุกอยู่กับการาเทียปั่นอีกเครื่องจริงด้วยตอนนี้เราก็จะเหลืออันนี้ละเครื่องนี้เครื่องสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องที่น่าจะเป็นเครื่องจุดแหละเดี๋ยวเรารอช่วยนักเต้นหญิงตรงนี้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ปั่นไปก่อนซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราจะส่งสัญญาณบอกเราต้องส่งสัญญาณบอกนะทุกคนถ้าสมมติเราไม่ได้เอาข้อความมาว่าเตรียมเครื่องจุดแล้วซึ่งครั้งนี้เราไม่ได้เอามาเราลืม ไม่ได้ลืมหรอกลืมเปลี่ยนซึ่งตอนนี้ก็ซึ่งอีกแล้วมีตัวพินเทเนี่ยก็คอยช่วยเหลือตายละหมอเหมือนหมอจะล้มนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงก็ใกล้จะหลุดแล้วอีก10วิเดี๋ยวเราปาแม่เหล็กทิ้งไว้เผื่อเขามากันนะทุกคนแล้วก็ยืนรอเมื่อไหร่จะปลดล็อกยืนรอโอเคเรารีบเอาเขาแล้วเราจะไปช่วยหมอก่อนรู้สึกว่าเพื่อนจะเก็บแม่เหล็กเรามาแทนโอเคพุ่งไปฝั่งนู้นนะทุกคนเราก็จะเขาน่าจะไปเก็บนักเต้นหญิงคนที่แบบว่าเราเพิ่งช่วยไปส่วนคนหมอเนี่ยค่อนข้างที่ต้องเราช่วยเลยไม่ได้ไงเพราะว่าประมาณ40วิแรกเนี่ยเขาจะให้แบบว่าให้นั่งซึ่งมันจะเป็นค่อนอะไรค่อนข้างเสียเปรียบมากเพราะว่าเพื่อนเราเจ็บเยอะตอนเราจะฮิวเขาไม่ให้เขาจะให้เราฮิวไหมเนี่ยโมโหนะโมโหตอนนี้ก็ค่อนข้างฆาตกรค่อนข้างที่จะเริ่มโอเคตอนนี้99แล้วทุกคนก็ไม่รีบหักแหกหน้าเกชาไปหนึ่งทีตอนนี้อีกหนึ่งวิโอเคซึ่งเราต้องเตรียมช่วยเตรียมแบ็กอัพโอเค let's go โอ้ตายแล้วเราไม่ได้เหมือนการาเทียมาด้วยนะทุกคนโอเคเราจุดโอ้ยเราจุดค่อนข้างผิดจังหวะตายแล้วเดี๋ยวเราทิ้งแม่เหล็กไปก่อนเขารู้สึกว่าเขาจะเอามาเอาเราทุกคนอุ้ยโดนโอเคตอนนี้เราเริ่มไม่โอเคละ ตอนนี้เราเริ่มไม่โอเคละเหมือนหมอจะโดนนั่งไปนะหมอถ้าเราทิ้งหมอมันจะเป็นอะไรกันไหมนะแบบว่าแต่ว่าถ้าจะรอดเนี่ยคือจะรอดยังไงก็คือแบบว่าถ้าสมมติตาย3แล้วเราออกเท่าไหร่มันมี8คนใช่ไหมตาย3ออก4เราก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งถ้าเราตาย4แล้วออก4ก็จะเป็นเสมออุ้ยเกือบโดนอุ้ยมันเสียอย่างเงี้ยแหละ
จริงๆเนาะเขาจะมีแต่ว่าเราเผื่อล่างมาหาเพื่อนนะทำไงดีวะโอ้สุดยอดเพื่อนสวยสวยโอ้โหเป็นการแบบว่ายิงปืนเฟี้ยวฟ้าวฟังแม่ฟังมากแม่ก่อนนะเดี๋ยวเราฉีดนมรักษาตัวเองไว้ก่อนคือตอนนี้เพื่อนไม่เจ็บเลยมีแต่เราเจ็บเข็มฉีดยาน่าจะพอแค่หลอดเดียวพอแค่หลอดเดียวจริงด้วยแล้วก็ได้อีกนิดนึงเดี๋ยวเรารอเพื่อนมาช่วยดีกว่าแล้วเราก็จะเตรียมช่วยเพื่อนอีกคนนึงเพราะว่าฆาตกรตาแดงซึ่งตี2ทีจากที่ตี3ทีล้มเนี่ยก็จะเป็นตี2ทีล้มเนาะได้ไงนี่ไงเพื่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวขอโทษเพื่อนเราแบบว่าค่อนข้างจะเดินเลยนี่ไงตอนนี้ก็คือเหมือนนักเต้นหญิงน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาจจะโดนลุมสองหรือว่าตัวเราซื้อของไว้ก่อนแต่ดูซิมีอะไรบ้างเราซื้อพวกของอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนนะทุกคนตอนนี้ว่าจะซื้อปืนเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยซื้อปืนไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อไอ้ขวดลื่นๆมาด้วยนะทุกคนขวดแช่แข็งอะ800โอเคใช้เงินเหลือ 2,000 จาก 10,000 กว่าเฮ้ยเราจะช่วยเราจะยิงทันไหมวะตอนนี้คือกังวลอย่างเดียวก็คือตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรายิงแบบเรายิงว่าเฮ้ยเรายิงไม่ทันยิงทันไหมยิงทันเถอะทันคือไม่ทันนะทุกคนก็คือต้องรอจนกว่าเพื่อนจะครบตรงนั้นเราก็ต้องรีบผักไปหนึ่งสเต็ปผักไปมองหน้าแล้วก็ข้ามอย่างสโลลี่ไลฟ์รู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่เนี่ยมันก็จะมาตอนนี้ประตูเปิดออกแล้วนะคะก็คือเพื่อนเขาส่งข้อความมาบอกเนาะตอนนี้เขาบอกว่ามาช่วยฉันหน่อยแต่ว่าคือมันไปช่วยไม่ได้อะประเด็นอันเราจุกกับเจชาไว้ก่อนเราแบบถ่วงเวลาไว้เยอะๆเราจะดูซิว่าเราจะภายในกี่วีแล้วเนี่ย15วีนี้14 13ยังไงติดอุ้ยติดเมื่อกี้ถ้าเสียดายรู้สึกว่าเขาน่าจะกลับไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาเอาเราต่อเขาต้องช่วยกันแน่เลยนี่ไงช่วยกันละตอนนี้ก็ออกไป2แล้วทุกคนก็คือเราต้องทำเกมไปด้วยไม่งั้นนี่เราเอาอันนี้ไปด้วยกันเพื่อเอาไปทำให้เป็นลิซไม่ใช่ลิซ่าสิเป็นเอลซ่าจะลิซ่าเฉยเลยเราก็จะทำให้เขาวันนี้กันทุกคนลื่นไหลลื่นรู้สึกว่าโอ้ยตายเพื่อนล้มอีกแล้วอ่ะว่าจะบล็อกก็บล็อกไม่ได้โอ้ยลื่นแทนเอามาบล็อกเขาหรือเอามาทำอะไรเนี่ยโอ้ตายรู้สึกเหมือนว่าการาเทียก็งานหยาบแล้วแต่ว่าเหมือนการาเทียยังเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็อาจจะยังสู้เถอะวิ่งฉีกดีกว่าเพราะว่าวิ่งฉีกอาจจะช่วยได้โอเคค่อนข้างออก3แล้วตอนนี้มีสิทธิ์ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตรงนี้ได้แหละเราจะช่วยนักเต้นหญิงได้ไหมนะโอเคเขาตีเรา1ทีแล้วช่วยเลย let's go โอเคเรียบร้อยไม่รอดต้องขอโทษไปก่อนแล้วกันอุ้ยเราโดนตีโอเคก็คือพังนะคะโอ้ตายแล้วโอ้พลาดอะเราพลาดตรงไหนวะเราอาจจะพลาดตรงที่โอ้เขายิงปืนไม่ทำเหมือนเราเลยเดี๋ยวเราฮิวตัวเองก่อนพี่สอนค่อนข้างฮิวเร็วนะทุกคนหรือว่าเราเปิดฮิวเร็วมาด้วยวะน่าจะค่อนข้างฮิวเร็วแหละเพราะว่านางฮิวเร็วมากตอนนี้เราจะฮิวเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ฮิวเสร็จแล้วแล้วก็คงต้องทิ้งไปแล้วทุกคนเพราะว่าเป็นเราก็คงไม่ไหวหมอรอดให้ได้นะเราจะได้ไม่เสมอเราจะได้ชนะก็คือความหวังตอนนี้ก็ตกไปที่หมอนะเพราะว่าตายไป3แล้วเราต้องรอดกัน5คนเพื่อที่จะได้เป็นความชนะอื้ออย่าพึ่งใจเย็นๆพี่เช้าพี่เช้าใจเย็นๆเราจะผ่านกันไปได้มั้ยทุกคนเราจะผ่านกันไปได้ป่ะโอเคอุ๊ยอุ๊ยคาดอกโอ้เมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาอุ้มทันอะถ้าเขาแบบไม่ได้เช็ดเลือดไว้ดูคุณหมอเราดีกว่าคุณหมอเรานี่โดนตีหนึ่งทีแล้วออกได้เลยนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้การาเทียไม่ทันก็เป็นอีกเกมนึงที่ลุ้นมากแล้วกดไลค์ให้ทุกคนกันเป็นอีกเกมนึงที่ลุ้นมากๆเลยนะถ้าใครแบบว่าเห็นเมื่อกี้คิดว่าจะไม่รอดแล้วยังรอดอะแต่ว่าเป็นอีกเกมนึงที่แบบลุ้นมากแม่ลุ้นไม่ไหวก็คือรอดได้ไงก่อนเล่นพี่สอนตานี้รอดได้ไงก่อนปกติไม่เคยจะรอด
ก็เป็นยังไงบ้างคะกับ 8v2 เกมเอเกตในครั้งนี้สนุกกันไม่เอ่ยละครั้งนี้แล้วก็ตามที่บอกนะเรามาเล่นเป็นโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น survival สิไม่ใช่โหมดแต่เป็นโหมด 8v2 ก็ค่อนข้างที่จะสนุกคลื้นส่วนตัว survival เนี่ยอาจจะหาห้องเร็วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครแบบว่าเล่นช่วงนึงแบบว่าฮันเตอร์เนี่ยเขาก็จะมาเป็นแท็กทีมอะไรอย่างนี้ไงก็เลยทำให้แบบลำบากหน่อยในการหาห้องอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่แบบบอกไปในคลิปที่แล้วเนาะก็ถ้าใครอยากจะโหลดมาเล่นหรือว่าใครสนใจที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถโหลดทั้งใน App Store ของทั้งในเขาเรียกว่าอะไรนะ Safari ไม่ใช่ Safari สิใน App Store แล้วก็ Google Play หรือเปล่าไม่ใช่สิอะไรสักอย่างนั่นแหละของใน Android แล้วก็ของ iOS ก็จะเป็น App Store นะทุกคนก็สามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยสนุกมากๆทุกคนอย่าลืมไปตามกันโอเคนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบ